สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาที่ไร่สุวิทย์ภูทับเบิกค่ะมาแวะรับประทานอาหารนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ชื่อว่าผัดกะเพราปลาหมึกทะเลนะคะทุกคนกินกับวิวเงินล้านเลยนะคะทุกคนอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะกะเพราปลาหมึกนะคะเนี่ยเป็นกะเพราปลาหมึกมีกุ้งมีโอ้มีอาหารทะเลขึ้นภูทับเบิกเลยนะคะเมนูนี้นะคะ70บาทนะคะทุกคนขึ้นมากินถึงภูทับเบิกเลยนะคะทุกคนอากาศดีๆฟินแล้วก็กินไปกับเรานะคะนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มาถึงภูทับเบิกแล้วจะต้องกินนะคะเป็นส้มตำภูทับเบิกค่ะทุกคนน่ากินมากนะคะที่ไร่สุวิทย์ทำอาหารอร่อยนะคะแล้วก็มีรีสอร์ทที่พักให้ด้วยนะคะและที่สำคัญน้องหมาเข้าพักได้ด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศกินส้มตำของเรากับวิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะคะอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศดีนะคะนะคะใช้ชีวิตช้าๆไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารด้วยกันนะคะทุกคนนี่เป็นเมนูอีกเมนูนึงนะคะที่แพรรี่ชอบมากเลยค่ะทุกครั้งที่มาภูทับเบิกนะคะจะต้องมาแวะที่ร้านสุวิทย์เลยนะคะคือมันโถที่ไร่สุวิทย์ที่ภูทับเบิกนะคะอร่อยมากนะคะเซตนี้นะคะชุดละ50บาทเท่านั้นเองนะคะเวลากินมันโถเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอุ่นนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแพรรี่จะกินมันโถให้ทุกคนดูนะคะนี่เนื้อมันจะนุ่มมากเลยทุกคนว้าวน่ากินเดี๋ยวขอกินชิ้นนี้นะคะยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนะคะทุกคนหมั่นโถอร่อยต้องหมั่นโถภูทับเบิกนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรารับประทานอาหารด้วยกันกับบรรยากาศดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วจ้า